ครับทางคาร์ลอสโซมซาติลองยิงครับหมูคาร์ลต้องเซฟด้วยเท้าก่อนนะครับเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ง้างเท้ายิงนะครับเป็นดาวสวงทีมนะครับในฟุตซอลลีกยิงไป7ประตูนะครับฟุตซอลลีกของบราซิลครับคาร์ลอสโซมซาเองก็เป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ในเวลานี้ด้วยครับจะฝ่ามาเต็มติดอยู่ที่ซาปาครับวันตื่นเช้าไปนิดนึงหมายเลข19นี่ครับอภิวัตที่เป็นตัวลงมาแทนจ่าวงแก้วนะครับที่ติดทดแบนวันนี้บอลยาวของทัพทาวุฒิครับเก็บไม่ได้ครับทั้ง2ทีมเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่ามาวัดกันว่าใครจะเป็นอันดับ1อันดับ1ก็จะไปเจอกับบาร์เซโลนาครับอันดับ2เจอกับแมนยูนะครับ หนักทั้งคู่ใช่ครับแม่ก่อนเกมคู่นี้ผู้เป็นแมนยูนะฮะใช่ที่เอาชนะบาร์เซโลนาไปได้นะครับก็ทำให้เข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มนะครับซึ่งหนักทั้งคู่ครับนะครับเรามีช่องมาอื้อหือพี่วัดจะไหลทางขวายังไม่ได้เลยครับโดนแย่ทิ้งออกไปก่อนได้เป็นคลิปอินนะครับของบูเวฟครับผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยใช้2คนนะครับอเลสซานโดมาลเฟอร์จากอิตาลีผ่านฟุตซอลโลกที่โคลอมเบียมาล่าสุดเลยครับรวมถึงเอ็ดวาร์โดเฟอร์นันเดสที่ให้ใบแดงกฤษดาด้วยครับเราเล่นมีช่องนะครับสปาไหลให้อภิวัตได้ยิงครับดูครับโอ้โหไปติดนิดเดียวครับยิงไกลครับติดที่บูโน่ซูซ่าคนเดิมตอนนี้เขาเก็บเล่นได้แล้วครับวันนี้ดูเล่นแล้วเหมือนกดดันน้อยลงก็ทำให้วิธีการเนี่ยดีกว่าเกมแรกนะครับเกมแรกเนี่ยเล่นเพื่อต้องชนะให้เข้ารอบไปก่อนครับวันนี้ก็เน้นบุกใส่คาร์ลอสซาโบซ่าเลยครับไปไกลข้ามมานะครับยังติดอยู่ที่จิรวัตรสอนพิเศษครับเป็นสมมติเป็นกลางนะครับหมายเลข13เนี่ยเราทีมกับบางทีมเกษตรพัทยาบอกว่าตอนไปเจอกันปี2004ตอนนั้นวัดดิจิตอลเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วครับนี่เป็นรองแชมป์เก่านะครับในปี2016ก็ผู้เล่นจากชุดนั้นเนี่ยเหลือแค่2คนนะครับก็คือทางด้านของฟิลิเป้บาเลโรนะครับแล้วก็ควนซานโตโตนะครับยังเป็นตัวสำรองทั้งคู่เกมบุกของคาร์ลอสโบโกซ่าครับเริ่มทำงานเหมือนกันออกมาฝั่งซ้ายคืนไปตั้งกันใหม่ครับออกมาจังหวะนี้ครับยังบังได้นะครับดารันครับเดินหน้าเข้าหาเราแล้วครับดารันอีกทีนึงได้ไหลมาลงหลอกแล้วก็โอ้โหเรามาเซฟได้ครับเกือบจะเสียประตูแล้วครับดึงหลอกเฉยๆเลยครับบาดินแต่ว่าแม่ยังตามมาช่วยได้ครับจิรวัตรโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าต้องชมจังหวะเลยครับจิรวัตรอ่านแล้วนะครับว่าดึงหลอกแน่นอนครับแล้วก็มาสกัดก่อนเข้าประตูนะครับโอ้โหลูกนี้วาวดินครับนิ่งมากๆครับแล้วก็จิรวัตรครับยอดเยี่ยมเหมือนกันครับที่สกัดออกไปชุดนี้ก็บราซิลทีมชาติชุดฟุตซอลโลกที่โคลอมเบียเหลือแค่คนเดียวนะครับก็คือฟิลิเป้บาเลโรแต่ยังไม่ได้ลงสนามนะครับโอ้โหเริ่มจะเห็นลีลาเห็นเทคนิคแล้วนะครับกลัวเห็นแล้วน่ากลัวล้มวานตรงนี้โอ้โหดูตรงนี้ก่อนครับไหลขึ้นมาทางซ้ายยังขวางกันอยู่เปิดตัดเข้าไปตรงกลางได้วิ่งเข้ามายิงยังติดอยู่ครับจิรวัตรอีกแล้วครับครับเกมลุกเริ่มมาแล้วครับเลยครับเมื่อสักครู่เกือบเสียหลักไปแล้วครับแต่ยังเปิดมาให้เพื่อนได้เล่นขึ้นมาซ้ายเลยจากตัวใหญ่หน่อยครับเจโก้ต้องออกมายืนแล้วชุด2กำลังจะมานะครับสปาวนครับ3-2สปาไล่มาที่สมมุติไม่ได้ครับเขายังทำลายจังหวะดีครับตรงนี้โอ้โหเป็นทางด้านบูโน่ซูซ่านะครับที่ตามมาสไลด์จังหวะที่สปาลุยมาครับยิงเร็วครับหลุดกรอบออกไปครับสมมุติเป็นกลางโอกาสเริ่มมาบ้างเหมือนกันครับบูเวฟเกมแรกเขามีโอกาสเยอะมากครับสมมุติแต่ยิงไม่เข้าเลยครับจังหวะนี้ได้โอกาสซัดครับแต่ว่าหลุดสองออกไปครับเราก็ต้องเล่นฉวยเร็วแบบนี้นะครับเมื่อกี้ช่วงทีเซอร์ก่อนเข้ารายการเนี่ยมีโค้ชหมีก็ออกมาพูดอยู่เหมือนกันนะครับว่าคือความเร็วในการสวนกลับเราก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับทั้งในทีมชาติหรือว่าในสโมสรแบบนี้นะครับครับเขาขึ้นมาไม่ทันครับเลเมื่อวานคาร์ลอสโบซ่าลงเล่นเกมแรกก็ชนะ
อาเลติโก้ลอสแอนเจลิสไป 5-0 คือต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยยิงไม่ได้นะครับขึ้นมาได้ครึ่งหลังแบบรัวๆเลยชุด2มีตัวรับอย่างนัทพลสุทธิโรจน์ลงมาแล้วครับมีสมุทรหมัดยะลานครับเกโก้อีกคนนึงเป็นรณชัยจูวงศุขเป็นรณชัยนะครับ4คนครับลงมาแล้วถ้ากับว่าเป็นการสลับชุด2เลยนะครับใช่ครับเลือกใช้นัทพลสุทธิโรจน์ที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ถนัดในเกมรับครับคือเกมที่แล้วนัทพลได้ลงท้ายๆเลยนะครับวันนี้ต้องมาช่วยน้องๆหน่อยรณชัยครับรณชัยนี่สูงใหญ่นะครับตันกันได้นิดนึงเคยเจอกันมาปี2011นะครับทีมรายการนี้แหละครับทีมแชมป์สโมสรโลกครับแล้ววันนั้นแพ้ไป 13-1 เล่นที่สเปนตอนนั้นยังเป็นพอสออัพแบ็คนะครับใช่ครับของบอลนี่กินเวลาไป1นาทีนะครับอยู่ที่ว่าเขาก็จะต้องหาช่องที่เอาเราให้ได้เหมือนกันนะครับแต่หลบไปดื้อตัวออกออกไปแล้วครับลอฟเฟอร์ให้ผู้ออกที่เรียนไปในเกมแรกพอมาตรฐานระดับนี้เพื่อสินไทยต้องเรียนรู้แล้วก็มาใช้เลยครับรวมไปถึงนักเตะด้วยนะครับที่ได้ลงเล่นก็ต้องปรับแล้วก็นำมาใช้ครับเพราะว่ามาตรฐานระดับโลกเลยเปิดมาจังหวะนี้เกโก้เอาบอลลงได้ครับมีโอกาสแล้วยิงโอ้โหโอกาสทองเลยครับเกโก้ยิงหลุดกรอบออกไปครับเขาเป็นคนที่ลงสนามให้กับคาร์ลอสของแมกนัสนะครับเมื่อนัดชิงปี2016ดูจังหวะนี้ก่อนครับคาทาวุฒิเปิดมาเกโก้เอาบอลลงสวยเลยครับแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยพยายามจะยิงให้หนีผู้สาประตูครับเลยหลุดกรอบออกไปโอกาสดีแล้วจริงครับเกโก้ครับใช่ว่าเราจะต่อกรไม่ได้นะครับแต่ไหลมาตรงนี้ยังช่วยกันได้ดีครับนัทวุฒิวิ่งมาถึงทันครับโอ้โหดูเกมรับบูแบบวันนี้สมาธิดีกว่านัดแรกเยอะเลยครับนัทพุทธมัญญาลานะครับสกัดเมื่อสักครู่เป็นเตะมุมครับกลับมาเซตกันใหม่นะครับบอลมาถึงเอลิเก้พามาเองครับอ้าวพลาดแล้วเหมือนกันเกโก้โอ้ยกำลังจะง้างยิงเขาแย่ทิ้งไว้นิดนึงฟาวนะครับเข้าด้านหลังนอนเลยครับดูจังหวะที่เกโก้จะยิงนะครับรถเนี่ยครับโดนเข้าข้างหลังครับอัดเข้ามาครับเป็นทางด้านของดักลาสมาริโน่นะครับชุด2ของคาร์ลอสบาโบซ่าก็ลงมาแล้วเหมือนกันครับนัทวุฒิไม่ขึ้นมาเกโก้เก็บไม่ได้ครับชุด2ขยับลงมาแล้วนะครับวาเลริโอหมายเลข4ครับมาลอนมีลงมาเชื่อมเป็นทางมัตติอัสนะครับติดชุดฟุตซอลโลกที่บ้านเราด้วยนะครับชุดเดียวกับเปาเก่าเตะมุมอีกแล้วนะได้เตะมุมอีกแล้วเกมลุกมันน่ากลัวจริงๆครับวาเลริโอกลับหลังมาก่อนครับกลับมาที่วาเลริโออีกครั้งหนึ่งออกเสียงนะเป็นมัตติอัสนะครับครับคนนี้มาลอนโยกกลับมาซ้ายครับมาเชื่อว่าโยกตัดเข้ากลางเท้ามีสะดุดเหมือนกันครับเกโก้ตัดได้แต่ก็ไม่ได้ไปเอาแต่รอดไปแล้วน่าจะเรียกเป็นฟาวได้ครับแบบนี้ต้องชมประสบการณ์ครับเกโก้กระชากไปนี่ผู้ตัดสินไม่ให้นะครับไม่ให้ให้บนเลยดูจังหวะนี้ครับเกโก้เบียดอยู่แล้วโดนจิ้มที่ข้อเท้านะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเอเดอร์เฟอร์นันเดสไม่ให้นะครับแล้วก็ให้เป็นเกโก้ไปแฮนด์บอลด้วยครับโอ้โหฟาวสองเลยครับบูเวฟกลายเป็นเราฟาวเลยครับโอ้แม่จังหวะอย่างนี้ไม่ได้นะครับโอ้เขี้ยวมากผู้ตัดสินเห็นจังหวะนี้วันนี้แฟนๆเข้าไปที่บางกอกอารีน่าเยอะมากเลยครับน่าจะมี 3-4 พันได้หาตาเลยครับเกโก้ดูตั้งใจครับเขาโดนใบแดงในนัดชิงเมื่อปี2016นะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยแมกนัสชนะแล้วก็คว้าแชมป์รายการนี้ครับโอ้โหเลี้ยงมายิงจังหวะนี้ครับข้ามคานไปครับเป็นฟิลิเป้บาเลริโอครับสปาครับลงมาใหม่กลับมาอีกทีครับได้ยิงเหมือนกันครับเล่น2คนกับเกโก้ครับ
โอ้ประสานงานกันสวยครับซาบากับเกโก้เกมนี้มีประโยชน์มากๆครับกับจังหวะพักบอลแล้วก็เก็บนะครับนี่ครับดีดมาให้ซาปาหลุดมาจะจิ้มออกครับโอ้โหพยายามเร่งจังหวะไปหน่อยครับเพราะว่าตัวรับของคาร์ลอสบาโบซ่ามารอที่จะสกัดแล้วครับโยหนีเหมือนกันครับชุด2เขาก็ถือว่าเล่นนานแล้วนะครับใช่ครับเรามีขยับปรับเปลี่ยนลงมาบ้างแล้วครับซาปากลับมาอีกทีกับสมุทรเป็นกลางรวมไปถึงจิรวัตรก็กลับมาลงอีกครั้งนึงนะครับให้เกโก้ยังอยู่ต่อไปโค้ชหนูน่าจะเห็นว่าเกโก้เล่นชุด2แล้วมีประโยชน์ก็เลยจับให้อยู่กับชุดนี้บ้างเพื่อเล่นเกมรุกเห็นแล้วว่ามีโอกาสมีช่องเลยครับเอาไปเลยเพื่อนครับไหลมาทางซ้ายครับเรดิโอล็อกซ้ายยิงคราวนี้ยิงซาปาไม่ได้ครับโอ้โหห้องจริงๆครับโอ้โหต้องบอกว่าเจอแบบนี้งานหนักครับสำหรับพีทีบูเวฟชลบุรีครับมาใหม่อีกแล้วครับมารอนโอ้โหยังติดอยู่ที่กระทาวุฒิอาจจะสวนได้ไหมเร็วไม่ได้ครับซาปาแล้วเป็นได้ฟาวนะครับเกโก้โดนเกี่ยวล้มไปครับได้ฟาวจังหวะนี่ครับที่เป็นนอกเกมนะครับแล้วจังหวะที่โดนกระแทกนะครับดักลาสมาริโน่ดักลาสมาริโน่มาริโน่นะครับที่ไปดักนั่นของเกโก้มาสักครู่ครับนี่ครับอภิวัตก็ยืนรอเป็นสเปร์จะเปลี่ยนครับเกโก้นะครับแต่ดูอย่างที่พี่สนาบอกเลยครับว่าเกโก้เหมือนยังทำผลงานได้ดีนะครับจังหวะนี้เป่าเบรกเกมนะครับไม่น่าจะเป็นจังหวะฟาวแต่ดูจังหวะที่ปะทะกันก่อนครับเบียดกันแล้ววิ่งเข้ามาหาศอกของเกโก้ครับมาลอนคือกุมไปที่หน้าครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นใหม่นะครับตอนนี้คาร์ลอสบาโบซ่านำเป็นจ่าฝูงของลีกฟุตซอลบราซิลนะครับแข่ง15นัด 3.7 คะแนนครับเล็กแรกกำลังจะจบลงนะครับก็มาแข่งรายการนี้คือช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกด้วยครับของลีกบราซิลนะครับก็ส่วนแม็กนัสเพิ่งจะกลับมาจากมาสเตอร์คัพก็มาเล่นรายการนี้ต่อครับมาสเตอร์คัพแข่งที่โปรตุเกสคือต้องบอกว่าฟุตซอลบราซิลเองก็เข้มข้นนะครับแฟนบอลที่เข้ามาชมเนี่ยกำไรเต็มๆแน่นอนครับเพราะว่าเป็นทีมระดับโลก 3-4 ทีมที่มาเจอกันครับจิรวัตรเปิดมาครับเกโก้โดนเบียดล้มลงรู้สึกไม่ให้ฟาวเลยครับครับเขาพาสวนกลับมาเราก็เหนียวอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆมีตัวมุม2คนแล้วสวนกลับสมุทรไม่ได้ครับบาเลริโอก็ไวทายาเลยครับตามลงมาแก้ไขได้ทันจังหวะอ่านเกมนะครับดูจังหวะนี้ก่อนครับเบียดกับเกโก้นะครับมาลอนแล้วเกโก้ล้มลงไปครับผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับอ้าวจ่ายติดทีนี้เราได้ลองยิงเหมือนกันครับต้องปัดออกไปครับติดมือครับอภิวัตรฟ้องเลยทัชบอลนะครับได้เป็นลูกเตะมุมครับโอกาสของอภิวัตรครับในเกมนี้ดูจังหวะยิงครับก็อัดเข้าไปนี่สูงไปหน่อยครับแต่ว่ายังต้องออกแรงเซฟกับเอริเก้โอกาสเราก็ใช้ก็ไม่มีนะครับซาปาจะเล่นลูกสูงครับจะเปิดไปที่เสาแรกเสียงของซาปากับสมบูรณ์นี่น่าสนใจครับมาตัวหลังครับวิ่งยิงครับอภิวัตรยกแบบนี้ในบ้านเราเห็นบ่อยนะครับสูตรนี้ปูปิสเป็นคนเอามาใช้นะครับแล้วก็แพร่หลายในฟุตซอลลีกเลยครับยกจากเตะมุมมาที่ตัวแถว2ครับเกมเดินต่อครับเราก็เกือบจะดักได้อีกแล้วนะครับมาลอนคลิปไปนี่เจอสุภวุฒิตันเข้ามาเลยโค้ชของคาร์ลอสโรโบซ่าครับคาเบียร์มาติยอสก็เร่งลูกทีมตลอดครับกดดันเข้าใส่เลยครับด้วยคุณภาพที่ตื่นดูแล้วชื่อชั้นเหนือชั้นกว่าอยู่แล้วครับผ่านไปครึ่งนำครึ่งแรกนะครับเขายังเจาะเราไม่เข้าโยกหลอกไหลกลับไปตัวไกลมาลอนวิ่งยิงโดนใครไหมไม่โดนครับคนเสาเลยครับลูกนี้เป็นบาเลริโอนะครับขออภัยดูจังหวะนี้ครับจากริมเส้นครับเขาซัดเลยครับบอลผ่านคาทาวุฒิแต่มุมมันไม่มีครับชนเสาเด้งออกโอ้โหยาวไปถึงซะแล้วครับเกมทุกคนถูกตัดขาดสาปายังผ่านไว้ไหลออกไปขวาสุดจะตกเข้าตรงกลางเราได้แตกเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับ
เกมผ่านไปแป๊บนึงนี่11นาทีนะครับพอมันสูสีบอลอยู่ในสนามเวลาก็เดินเร็วไปเรื่อยๆครับอุสปานี่จริงจังนะครับแล้วก็มีการสั่งเพื่อนร่วมทีมเหมือนกันครับจังหวะครึ่งจังหวะนี้ครับมาติอูโชว์เลยครับมาริโอครับดูมีสมุทรขวางลามอยู่โยกดึงกลับไปใหม่ครับมาติอูช่องทุกคนนะครับมารอนฉันรู้ช่องมาโอ้โหไม่ดีเท่าไหร่เราสวนได้ไหมสปาวิ่งตรงขึ้นมาก่อนแล้วครับแล้วได้ด้วยขึ้นหลังกลับมาวิ่งยิงมันไกลไปนี่โอ้โหต้องเซฟครับโอ้โหสุภวุฒินะครับลูกยิงไกลเกือบครึ่งสนามครับกองเชียร์ได้ลุ้นเลยดูจังหวะนี้ครับสปาไหลมาให้สมูทกดเลยครับฉลับ2ทีครับเกือบเข้าประตูนี่ครับฉลับเข่านะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับคนที่มาสกัดเป็นดักลาสมาริโน่ครับเอาแล้วสวนมาดักลาสมาริโน่ได้ยิงแล้วโอ้โหแล้ว1-0เลยครับโอ้โหยิงคมมากครับเข้าสามเหลี่ยมเลยลูกนี้ดูแล้วดูเขานะครับไม่เอาบอลกลับมาเล่นต่อครับโอ้โหเร็วเลยโอ้โหบทจะได้ดื้อๆเลยครับซ้ายของดักลาสมาริโน่นะครับโอ้โหคมกริบเลยครับยิงลูกนี้หมดสิทธิ์ครับคาทาวุฒิดูครับวิ่งมาริมเส้นนี่เขายิงได้ทุกตำแหน่งเลยครับแล้วซ้ายจังหวะนี้คมมากครับกดเข้าไปสามเหลี่ยมครับเรียบร้อยครับ1-0คาร์ลอสบาโบซ่าออกนำครับเพื่อนก็มาร่วมกันเฮครับเกมยากของบูเวฟแล้วครับวันนี้เนี่ยก่อนเกมโค้ชหมีก็พูดนะครับว่าเล่นให้สนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการแข่งขันก็อีกเรื่องนึงส่วนรูปเกมเนี่ยดูว่าน่าจะพอใจขนาดไหนครับโดนเจาะไปจนได้ครับอ่ะครับสกอร์เดียวครับเราก็เดินหน้าขึ้นมาบ้างอาร์แล้วครับมีช่องไหลเข้ามาตุ๊กตาแล้วโอ้โหเลือกจิ้มไปก่อนนะครับเกโก้ยิงไม่ดีครับเกโก้จังหวะนี้เจ้าตัวก็เซ็งเหมือนกันครับจังหวะที่ได้ชาร์จดูนะครับรณชัยไหลมาให้ครับแล้วเกโก้เนี่ยถึงบอลก่อนจังหวะเหมือนจะเลยสุดปลายเท้าไปแล้วแต่ว่าก็ยังกระโดดขึ้นไปจิ้มนะครับแต่มันไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโอกาสของเกโก้วันนี้ 3-4 ครั้งแล้วครับในครึ่งแรกที่ยังยิงไม่ได้ครับเจ้าตัวใช้ประสบการณ์ในการเล่นรายการนี้ในการผ่านศึกฟุตซอลลีกบราซิลมาร่วมทีมบูเวฟก็หวังจะทำผลงานแล้วครับคือตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ประพันธ์ประวัติท่านพึงพวกนักเตะบราซิลอยู่แล้วนะครับนะครับเขากลับมาใช้ชุดแรกครับแล้วก็ได้ลองยิงครับบาดิลจังหวะได้โอกาสสั้นเหมือนกันครับอาวุธเองก็แต่ลูกที่คาทาวิโดนถือว่าหมดสิทธิ์นะครับดีจริงครับคือแฟนฟุตซอลส่วนใหญ่เนี่ยมีการวิจารณ์ฟอร์มของคาทาวุฒิด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าในเกมเนี่ยมันเซฟได้ตั้งหลายครั้งแล้วก็เสียประตูเนี่ยมันเป็นเรื่องของจังหวะด้วยครับในการแข่งขันใช่ครับโนซูซ่าครับให้ไปที่วาดิมวาดิมอีกครั้งนึงมาติอาสโอ้โหโนซูซ่าจะผ่านช่องตรงนั้นไปนะครับแต่วาดิมมาไม่ถึงครับคนนี้ครับที่โคเซ่พระยาเปลี่ยนคุณก็เคยประท้ามาแล้วนะครับแต่ละคนจ่ายแล้วโดนชนล้มครับแล้วเสีย2-0เลยครับพลาดเองครับโอ้รัฐพลสุธิโรจน์ครับจังหวะนี้ไปหวงบอล นะครับกลัวจะเสียลูกเตะมุมหรือว่าลูกคิกอินนะครับแล้วก็เล่นยากไปหน่อยครับเสร็จเลยครับโดนฉกไปเป็นทางด้านของวอลดินนะครับไหลมาให้คนจบสกอร์เป็นทางด้านของฟิลิปเป้ครับก็ขออภัยนะครับเป็นทางด้านของดารันครับดารันครับที่ขยับมาพอดีครับ 2-0 แล้วครับคือเกมกลายเป็นพอเสียประตูแรกก็ช็อตเลยครับสำหรับ
พีดีเวิร์ฟชลบุรีคุณหมีขอเวลานอกเรียกมาติวกันใหม่ครับว่าต้องการอะไรครับเล่นช่องตรงนี้เลยก็ได้เข้าใจป่ะไม่ยังเป็นต้องเสียบเยอะลำตัวดีๆหน่อยเอ๊ะอย่างที่สองเอ๊ะอย่างที่สองเวลาตัวด้านข้างอ่ะตัวหลังหรือตัวด้านข้างมันตัดอ่ะเพื่อนแอตแทคบอลมามันขึ้นมาดิเข้าใจป่ะไม่ให้มึงยืนอยู่นี้โอเคมึงบอลตรงกลางจริงบอลตรงกลางจริงมึงสั้นๆแล้วก็ต้องยาวอย่าสั้นอย่างเดียวเข้าใจป่ะอย่าสั้นอย่างเดียวอย่ารับอย่างเดียวดิแม่เม็ดบีบมั่งแล้วใหม่ไลน์สไลน์ตีครั้งอีกเลยเซ็ตทุกคนยาวกำบังบอกเสียงให้ได้ยินเร็วฮะติวอะไรกันนะครับสปาก็ให้สัญญาณกับเพื่อนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็โค้ชหมีก็จะตุ้นสุดๆแล้วครับให้สั้นแล้วก็ต้องมีสั้นยาวบ้างนะครับรวมไปถึงอย่าอยู่กับที่ครับขยับให้เพื่อนด้วยครับสองคนนี่ยิงประตูแรกในทัวร์นาเมนต์ทั้งคู่นะครับทั้งด้านของดักลาสมาริโน่แล้วก็ดารันครับเมื่อวานถล่ม 5-0 นี่ก็ยิงไม่ซ้ำเหมือนกันครับคาร์ลอสบาโบซ่ากลับมาเล่นกันใหม่ครับโค้ชหมีบอกให้เน้นไดเรกนะครับจังหวะทำเกมเจโต้ครับหลอกสวยไหลมานัทวุฒิดูเหมือนชุด2เราเนี่ยจะโอกาสยิงเยอะนะครับพอมีเกโก้ลงมามีนัทวุฒิลงมาคือใช้หน้าเป้าอย่างเกโก้เก็บบอลได้หลายคือในเพื่อนหาช่องยิงเนี่ยโอกาสก็มีเพิ่มมากขึ้นครับอยู่ที่ว่าจะคมหรือเปล่าตอนนี้นัทพลนัทพลนี่ฟุตซอลโลกที่บราซิลก็ไปเล่นมานะครับใช่ครับมาจับบอลมาที่คุณโซซ่าคือออกเซลล์เกินครับกอดินให้ไมคีดาลันติดเซฟอีกแล้วครับดาลันกอดินยังไงครับเราขยับเดินสูงแต่ช่องเกิดครับกอดินถึงกับไมคีหนึ่งได้พลิกยิงครับปล่อยบอลออกไปครับลุยหนักจริงๆครับมาติอาสดุดันมากครับคาร์ลอสบาโบซ่าครั้งก่อนก็เจอทีมบราซิลเหมือนกันนะครับในฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรรอบปี2013ที่ดูเวฟแพ้เหมือนกันนะครับแพ้ไป8-2คือก็ยังเป็นการแพ้ทีมจากบราซิลด้วยสกอร์ที่ไม่เยอะนะครับสำหรับทีมสโมสรไทยไล่ตั้งแต่เป็นคอสอแบกมาครับวันนั้นคนยิงนี่เป็นอภิวัฒน์กับสุภวุฒินะครับคนละประตูวารินบรูโน มาเตียสดึงแล้วครับอู้ครึ่งแรกถือว่า15นาทีผ่านไปเร็วมากนะครับครับบอลเคลื่อนตลอดกันครับแทบจะไม่ได้หยุดเลยบรูโน่วารินขาเข้ามาโอ้ยังดักไม่ได้ครับเกโก้จะเตะอัดครับแต่ว่าไม่โดนครับบดตัวเองเหมือนกันวันนี้โอกาสเยอะครับเกโก้จังหวะนี้ตั้งใจจะเอาให้แฉลบนะครับแต่ว่ามันไม่โดนผู้สินให้เป็นเตะมุมครับบูโน่ทามหลอกแล้วกลับมาที่วาลินโอ้ติดเซฟติดมือเลยครับรับติดมือเลยกระดาวุฒโอ้จังหวะนี้ต้องชมเลยครับกระดาวุฒิอ่านดีครับออกบอลไม่ดีเท่าไหร่3-2หลอกข้างในแล้วเซฟอีกทีนึงครับโอ้โหเซฟ2ครั้งติดๆครับกระดาวุฒิต้องบอกว่าผู้เล่นบราซิลทุกจังหวะยิงได้หมดครับบูโน่ซูซ่าครับล็อกหลอกกระดาวุฒิมาครับแล้วหาเหลี่ยมยิงได้ครับแต่กระดาวุฒิออกมาปิดมุมได้ดีครับบูโน่ครับไฮวาดินโอ้ชุดนี้ร้องมากครับโหดร้ายมากใช่ครับคือเขาให้ชุด2เล่นอยู่เกือบ10นาทีนะครับแล้วคราวนี้กลับมาปิดท้ายครับวิ่งยิงครับบรูโน่ซูซ่านะครับยิงจังหวะนี้ข้างคานออกไปครับยิงไป1ประตูนะครับในเกมที่แล้วกับคาร์ลอสบาโบซ่าเกโก้พลิกไม่ได้นะครับคือเหมือนโค้ชหมีก็เนี่ยครับให้ทางอภิวัตรรออยู่เป็นหนึ่งคนที่รอนะครับเพราะว่าอยากจะให้มีเวลาสักนิดสักหน่อยก็ดีครับที่สุภวุฒิกับเกโก้เนี่ยเล่นพร้อมกันที่ส่งบานัทกิติพานุวงศ์มาลงมาด้วยนะครับ
เนี่ยครับทางมุมบนนะครับน่าจะเอาประสบการณ์แล้วโค้ชหมีถ้าดูจากเหลี่ยมตอนนี้นะครับปาปาครับทิ้งออกไปเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยบูเวฟลงเล่น2นัดเหลือ2คนที่ไม่ได้ลงนะครับสรศักดิ์คุณจริตกับอรุษเซนบัตนะครับสุรวัตรลงมาแล้วนะครับปานัทลงมาคือกลายว่าพื้นที่ของกฤษดาเนี่ยสลับโดยอภิวัตรแล้วก็มีปานัทด้วยนะครับแล้วก็แวบๆก็คือเกโก้ที่อย่างที่เราบอกไปนะครับช่วงเวลาที่อยากจะให้เกโก้ยืนกับสมุทรนะครับโอ้โหครึ่งแรกหมดเร็วมากครับจะเหลือ3นาทีครับเขาเคาะบอลตลอดครับบอลเคลื่อนตลอดกันบาเลียโอเอ็กซี่กลับมาลงอีกครั้งนึงนะครับนี่ครับเราไล่ไม่จนครับสกัดมาริโน่มาที่บาเลียโอครับบาเลียโอสกัดมาครับตัวบนย้อนกลับมาโอ้แต่บอลเคลื่อนตลอดครับเรายังแย่งไม่ได้เลยครับหลายนาทีแล้วครับเวลาเดินเรื่อยด้วยครับก็จะทำให้เวลาหมดเร็วขึ้นนะครับใช่ครับเพื่อการปาพยายามเดินเดินแต่ปล่อยคู่ไปแล้วครับยังดีว่าจิ้มออกมาครับวิ่งหนีซาปาออกไปเลยนะครับบาเลียโอคือถึงแม้ว่าจะเข้ารอบไปเจอใครก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยการที่จะยิงทีมจากบราซิลเองก็น่าจะเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีนะครับสำหรับบูเวฟตอนนี้ก็เร่งที่จะหาจังหวะของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าไปเล่นเกมรับอยู่นานครับจังหวะนี้ซาปาจ่ายพลาดด้วยพอเริ่มจะเร่งบูเวฟก็พลาดครับเล่นในเอเชียยังไม่เจอแบบนี้วันเวบุกนี่นะคือบอกว่าระดับนี้แหละครับถึงจะทำได้สูงครับทีหลังกลับมาคือวัดให้ซาปาโอ้โหเข้าหนักครับเข้ามาอัดจังหวะนี้นะครับอันนั้นของฟิลิเป้บาเลริโอนี่ครับโอ้โหเข้าไปอัดที่ข้อเท้าครับ จะหนียังไงครับจะแก้ยังไงครับเองครับคือรู้ทั้งรู้ครับแต่ว่าย่างบอลไม่ได้ครับทีมคาร์ลอสบาโบซ่าก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลีกบาซิลค่อนข้างเยอะนะครับ5สมัยรองแชมป์อีก3สมัยนะครับไม่แปลกที่ต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนังของบราซิลครับไปได้สวยครับตัวยังไม่ให้กลับไปที่มาเตอุยทีได้ยิงติดเซฟอีกแล้วแล้วจังหวะ2ไม่ได้แล้วครับแทงลึกมาก็ถึงมือคาทาวุฒิ3จังหวะหลังที่บูเวฟไม่เสียประตูครับคาทาวุฒิออกแรงเซฟทั้งหมดครับสีวัตรจะเกี่ยวลงโดนจิ้มออกไปก่อนครับบาเลริโอมาทันนะครับเอริเก้ก็วันนี้ลงเป็นมือหนึ่งนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเป็นตัวสำรองนะครับนัดที่แล้วเป็นทางด้านของแกนบูบอรินนะครับซาปาได้ยิงครับข้ามคานออกไปชื่อน่ากลัวแล้วนะครับแกนบูบอรินจริงๆแกเป็นคาร์โรลามอสนะครับชื่อเต็มๆวันนี้ไม่ได้ลงนะครับเอาเราบี้ไปจนถึงจุดกันครับปานัทเขาเอาตัวรอดไม่ได้เหมือนกันครับเราได้บอลครับทีมเวสต์แฮมลีดบีบจนเขาเล่นยากนะครับแล้วก็ทำบอลเสียไปเองครับยกมายากไปนิดนึงครับเกี่ยวไม่ได้เลยครับโอ้โหเติมขึ้นมาเล่นครับวันนี้ยิงไปติดบล็อกสุภวุฒินะครับเหลือ54วินาทีครับผู้สาประตูออกมาเล่นได้นะครับเวลาอยู่เลยครึ่งสนามแล้วจะไม่นับ4วินาทีนะครับคือก็ต้องอยู่เป็นตัวบนนะครับใช่ครับแล้วดูความโหดครับเขาจะเอาเรานะครับเขาจะเอาเราเพิ่มนะครับเล่น5ต่อ4เลยครับคือค่าเวลาไปด้วยครับเวลาเล่นและอย่างน้อยก็คือการครองบอลอยู่ที่พวกเขานะครับถ้าเราไม่เดินแต่ถ้าเราเดินเนี่ยโอ้โหก็ช่องก็เกิดครับไดลิเก้วิ่งกลับไปแล้วครับแม่ไม่รู้มีคำสั่งอะไรจากข้างสนามมาครับแหลบนะครับจิรวัตรสกัดออกข้างครับ
เกมรับต้องมีสมาธิมากกว่านี้ครับทำชิ่งกันลูกนี้จังหวะสุดท้ายหลุดออกไปนะครับต้องบอกว่าคมกริบเลยครับจังหวะส่งกันแม่นยำแล้วก็จัดแจ้งมากๆนะครับปานัทครับซาปาอุ้ยเกือบย้อนหลังปานัทไปนิดนึงกลับมาซาปาเฉทาวุฒิเล่นไม่ได้ครับปล่อยออกครับใช่เล่นไม่ได้ครับยังไม่ถึงครึ่งสนามครับซาปาบ่นเลยครับซาปาน่าจะคิดว่าน่าจะเล่นได้นะครับแต่ว่าคาทาวุฒิเนี่ยรู้เลยถ้าเล่นเนี่ยเสียฟรีคิกในเขตโทษเลยครับคือเหมือนกับซาปาอาจจะคิดว่าไปโดนใช่ครับไปโดนเท้าของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามแล้วครับครับสัญญาณดังครับจบครึ่งแรกครับคาร์ลอสบัมซ่า2ชนะคงยากนะครับแต่ว่าถ้ามีผลการแข่งขันที่ดีอาจจะมีสกอร์เกิดขึ้นได้ไม่ว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นหรือท้ายสุดแล้ว 3-4 คนเล่นไม่ได้ก็ต้องเล่น power play สู้กับเขาแหละตรงนี้ก็อาจจะเป็นแท็กติกอีกอย่างนึงครับครับโอเคครับขอบคุณโชติเอกพัทยานะฮะเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันหลังเกมอีกทีครับแต่ว่าเขาลุยมาก่อนแล้วก็ยิงติดเซฟคาตาวุฒิอีกแล้วครับโอกาสเขาเยอะก็คาตาวุฒิก็เซฟเยอะเหมือนกันครับเมื่อสักครู่เป็นทางด้านของเป็กนะครับที่ได้ยิงเราไล่บอลมาครับแต่มันเลยทำให้เกิดพื้นที่เลยทีครับแบบนี้โอ้โหซาปากลับลงมาช่วยพอดีครับบอลเกือบจะมาถึงโอ้ลงมาใหม่เป็นเพคนะครับแล้วจังหวะเหมือนที่โค้ชเอ๋บอกเลยครับโค้ชหมีสั่งลูกทีมให้เพสซิ่งเร็วตั้งแต่แดนของคาร์ลอสบาโบซ่าเลยนะครับก็หวังที่จะมีประตูครับคือเอนเตอร์เทนแฟนบอลด้วยนะครับในการเล่นวันนี้นี่ลงมาใหม่นะครับหมายเลข9ครับมาเซโดดาซินวาหรือว่าเพคนะครับลงมาร่วมกับชุดแรกอย่างพวกบรูโน่ครับครึ่งแรกนี้ไม่ได้เล่นเลยใช่ครับบรูโน่ซูซ่าไฮไปที่มาเทอัสเราเดินหาครับเราเดินเข้าหาครับหาอะไรครับคดหมีเลือกวิธีที่สนุกนะครับแต่ว่าช่องมันจะเยอะครับโอ้โหคาทาวุฒิเซฟอีกแล้วครับปิดเสาแรกดีครับจังหวะนี้คาทาวุฒินะครับลูกยิงของฟิลิเป้บาเลริโอครับวิ่งมาซัดจังหวะนี้เสาแรกครับยังใช้ปานัทนะครับในชุดแรกอยู่ครับเหมือนจะให้โอกาสแล้วครับตอนนี้เพิ่มเลเวลเพิ่มประสบการณ์ครับนะครับพิกอินเข้ามาเราได้สวนครับปานัทโดนชนปล่อยออกก่อนครับ2 3จังหวะแรกที่เราเห็นคือเดินข้างบนเลยนะครับใช่ครับเดินบี้เลยนะครับบีบพื้นที่แต่ว่าเขาก็แกะถือว่าแกะหลุดนะครับ2ครั้งอ่ะแต่ว่าคาทาวุฒิเซฟไว้ได้ขยับไปแล้วครับเปิดไม่ผ่านศิรวัตรเจ็บหรือเปล่าครับจังหวะลงข้อเท้าเมื่อสักครู่เป็นบรูโน่ซูซ่านะครับดูจังหวะนี้ครับศิรวัตรเนี่ยเหมือนจะนี่ครับข้อเท้าพลิกเองครับฝั่งขวาเขาก็ยังใช้วิธีเดิมนะครับกดดันตั้งแต่แดนของเราครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยออกบอลยากนะครับสุภวุฒิจะพลิกจังหวะนี้ครับซาปาให้มาที่ศิรวัตรดึงหนีก่อนครับแล้วโดนบีบคืนกลับมาให้ซาปาครับแล้วเบิ้ลวางบอลยาวจังหวะนี้โดนมงตัดไปได้ครับสั้นแล้วไปยาวนะครับโอ้ลูกร่างก็ต้องบอกว่าดูหนากว่าผู้เล่นไทยแล้วก็สูงมาด้วยนะครับแต่ความคล่องตัวนี่ไม่ลดลงเลยครับจังหวะนี้ออกไปแล้วครับเลยเก็บบอลไม่อยู่ต้องดูอย่างที่โค้ชเอ๋บอกครับต้องเล่นลูกเซตเพย์แบบนี้ครับคลิกอินมีโอกาสหรือเปล่าครับสูตรนี้ไหลมาปานัทคืนแล้วยิงด้วยซ้ายครับบอลหลุดกรอบออกไปครับสูตรพยายามขอบอลอยู่ครับแต่ว่าปานัทตัดสินใจยิงจังหวะนี้ครับถือว่าทำได้ดีครับนี่ก็เพิ่งจะยิง2ประตูในชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ถือว่าเริ่มที่จะพัฒนาตัวเองจากชุด U20 ครับครับเขาพาหนีขึ้นมาเพคครับคือหลังบาเลริโอคูโนซูซ่าครับตั้งอีกครั้งหนึ่งที่เขาบาเลริโอเราขยับบีบครับเขายังครองบอลได้ครับเอาตัวรอดแล้วไหลมาเพคช้าไปนิดนึงแล้วครับลูกนี้เซ็นบอลของคาร์ลอสบาโบซ่าครับต้องบอกว่าพอเราขึ้นไปบีบมีพื้นที่ครับเขาเล่นทะลุเลยนะครับ
ต่จังหวะสุดท้ายนี่ต้องชมสุภวุฒิครับที่ตามมาสไลด์ออกข้างครับสไลด์ออกหลังนะคือหลังว้าวยังดีว่ายังไงครับเขาให้เตะมุมนะครับออกหลังแต่ว่าเขาไปเล่นเล่นคลิกอินผู้สินให้เป็นเตะมุมแล้วให้มาตั้งใหม่ครับวิ่งมายิงแถว2ครับซาปายังบล็อกได้ครับบอลออกหลังซาปาตัวรับนี่จะสื่อสารกับคาทาวุฒิอยู่ตลอดไหลกลับมาแถว2นี่เป็นของคาร์ลอสโมมูซาครับคืนกลับมาฟิลิเป้บาริโอครับเป็กได้บอลพลิกจังหวะนี้คาทาวุฒิคว้าได้จุด2ลงมารอแล้วนะครับซาปาครับพลิกได้ย้อนหลังไปครับศิลปะยศพาวุฒิครับการขาดกฤษฎาวงแก้วก็เป็นปัญหากับบูเวฟเหมือนกันนะครับในการความเข้าใจในเกมชุดแรกครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเล่นของบูเวฟจะเป็น4คนหลักอยู่กัน2ชุดนะครับครับพอขาดไปคนนึงก็ทำให้ต้องใช้ความเข้าใจกันใหม่ครับก็เชื่อว่าเป็นเกมที่กับปันช้างคือดาววงแก้วเองก็คงจะเสียดายเสียดายครับที่จะต้องมาพลาดในการเจอกับทีมระดับโลกแบบนี้นะครับแต่ยังมีรอบรองชนะเลิศให้ศิษย์สาวได้กลับมาเล่นนะครับวันเสาร์นี้นะครับทีวีทีวีแจกบัตรด้วยนะครับเข้าชมแบบ VIP เลยครับเดี๋ยวดูว่าเราจะเข้าที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ไปเจอใครครับเดี๋ยวจะรู้เวลาการแข่งขันอีกครั้งนึงนะครับก็จะเตะกันคู่แรกเนี่ย15 นาฬิกาคู่2 18 นาฬิกานะครับในวันเสาร์นะครับรอบรองอ่ะครับจิรวัตรโอ้ยคลึงมาจะพลิกเข้าซ้ายมันไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะวิ่งมาเปลี่ยนตัวพอดีครับพอเล่นเกมรับเยอะนะครับตัดมาจังหวะรุกเนี่ยเหลือหันมามองเพื่อนมีแค่ตัวเดียวต้องพาไปเองครับก็สุดท้ายโดนบีบให้เคลียร์ออกข้างไปครับวาดินลงมาแล้วครับวาดินนักลาสมาริโน่เขาก็สลับเหมือนกันนะครับมารอนนะครับมารอนโดนบีบครับล้มยังได้อยู่บาเลียโอให้วาดินอ้าวเปิดเสียไปเองเหมือนกันก็มีครับเป็น 4-5 นาทีในช่วงต้นครึ่งหลังที่เราก็ทำได้ดีมากๆเลยครับเหมือนเดิมเลยครับเหมือนในครึ่งแรกคือตอนนี้ทั้งทีมน่าจะไม่ได้พวงว่าสกอร์ตามหลังนะครับยังคงเล่นตามเกมของตัวเองอยู่ครับแล้วก็รักษาเชฟรักษาเกมรับให้เหนียวแน่นเหมือนเดิมครับเกโก้เบียดจังหวะนี้แหมยังม้วนตัวกลับมาได้นะครับจังหวะของมารอนแต่ว่าโดนฉกไปแล้วครับอภิวัฒน์แหมดึงกลับมาเสียจังหวะไปหน่อยครับตั้งใจครับทุกคนตั้งใจเต็มที่เลยเกโก้ลงมานะครับพยายามป่วนมารอนบอลกลับมาที่เฮลิเก้พาเลยขึ้นสามมาแล้วนะครับมีช่องทันทีเหมือนกันเลือกตัวไกลง้างไม่ได้ยิงวาดินฉลับหรือเปล่าได้ครับรณชัยนะครับนี่ก็จากแนวรุ่งชุดยู20เหมือนกันครับได้เล่นในเกมวันนี้เยอะพอสมควรนะครับจังหวะสกัดทำได้ดีครับมองเหลี่ยมยังไงก็คล้ายสุภวุฒิครับ คือต้องบอกว่าตอนที่เล่นยู20เนี่ยจังหวะดีด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอยู่ชุด2แล้วถูกอู้ดูจังหวะนี้ก่อนครับยิงไกลครับสายของดักลาสครับดักลาสมาริโน่สายตะขอเหมือนกันนะครับดักลาสนี่ยิงไปแล้ว1นะครับครับกลับมาดักลาสไหลเจาะไม่ได้ก็ยิงไกลครับยิงไกลแล้วไปตันเอาในกรอบเขตโทษคือโอ้โหมันเบาไปครับกฐาวุฒิรับไม่ได้คนเดียวยังหาเหลี่ยมยิงได้ครับจังหวะนี้สวยมากๆครับมารอนแล้วคว้างยาวโรนชัยเก็บบอลไม่ได้นะครับดูจังหวะนี้พยายามจะดึงหนีนี่ดึงหนีมาได้นะครับแล้วก็พยายามตอกส้นยิงครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันเบาเกินไปครับมาทาวุฒิรออยู่แล้วมาใหม่ครับดักลาสมาริโน่ขึ้นทางซ้ายรอดิดักลาสอ้าวจ่ายขาดไปนิดนึงครับเราดักจะตัดนะครับไม่ได้ครับผู้เล่นบราซิลในฟุตซอลไทยลีกพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับคาร์ลอสโมโมซานี่คือสุดยอดสโมสรของบราซิลแล้วคือทีมอื่นจะมีตัวดาราอย่างฟาวเกาแต่ว่าทีมนี้ครับคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเรา
ยังยันไว้ได้ดีนะครับนะครับเขายังเดินหน้าต่อเนื่องออกไปซ้ายสุดครับจับลั่นไปครับทางเป๊กครับลงมาเล่นในครึ่งหลังก็ยังไม่มีโอกาสเท่าไหร่ครับกองจับมาที่เกโก้เองก็ต้องเป็นตัวความหวังในเกมลูกชุดนี้ครับชุดที่2อภิวัตรณัฐวุฒิปัจจาลันอภิวัตรจับเจริญครับโอ้โหโดนบีบชัยโดนชัยยังเอาตัวรอดไปได้ครับครับโอ้ยณัฐวุฒิทำเสียแล้วเอาละครับ4ต่อ3ออกไปตัวซ้ายยิงหลุดไปเองครับโชคดีครับลูกนี้โอ้ลูกนี้จังหวะเติมขึ้นมายิงของดักลาสมาริโน่นะครับจังหวะที่ให้เป๊กดึงแล้วเห็นเพื่อนเติมมาครับกดด้วยซ้ายไม่ลงครับดักลาสมาริโน่เปิดมาเกโก้เก็บบอลไม่ได้ครับเขาเล่นแบบที่โค้ชเอบอกเหมือนเดิมครับคือด้วยการที่บีบในแดนของเรานะครับทำให้ออกบอลยาก3คนของเขาเนี่ยอยู่ในแดน10เมตรของเราครับช่องครับเอาอีกแล้วครับซ้ายของดักลาสมาริโน่ตัวเขาไปได้ครับที่สังเกตนะครับไปเจอกับโรนัชัยเอาชนะได้ 2-3 ครั้งแล้วครับคือเหมือนที่โค้ชเอบอกครับว่าปัญหามันคือเรื่องของเทคนิคนะครับหรืออินดิวิดวลอ้าวแล้วโอ้โหยังได้อยู่ครับกทาวุฒิแม่เดี๋ยวประตูมีขยับนะครับโอ้โหเสียดายครับลูกนี้ดูจังหวะที่หลุดมาครับยิงฉลับแล้วเป๊กเนี่ยเกี่ยวได้แล้วก็มีเหลี่ยมมีเวลาเลือกครับแต่ชิปจังหวะนี้คทาวุฒิครับยังลุกขึ้นมารับได้นะครับยังดูมีสมาธิครับโหต้องบอกว่าวันนี้ครึ่งหลังเองก็โอกาสยิงยังไม่มีเลยครับสำหรับพีทีบูเวฟชลบุรีครับ3คนของคาร์ลส์บาโบซ่าอยู่ในแดนเราครับบีบเลยครับตั้งแต่แดนบนครับโอ้โหนี่ครับจังหวะแต่ละจังหวะกลับเร็วด้วยนะครับครับเราพามาถึงอ้าวเกโก้ถึงแล้วมันหลุดเท้าไปนิดนึงเขาสวนกลับครับลอดินสายง้างรองนะครับยังไม่ยิงพลิกแล้วกลับมาจิ้มโอ้โหสุดท้ายครับได้เป็น 3-0 ครับโอ้โหเป็นเป๊กนะครับซัดให้คาร์ลส์บาโบซ่านำห่างจากจังหวะซ้ำนะครับคือโอกาสเสียประตูมีเยอะอยู่แล้วครับดูจังหวะนี้หักข้อเข้ามาครับมารอนแล้วยิงจังหวะแรกเนี่ยติดก่อนนะครับจังหวะที่นั่นของวาลดินยิงแล้วบอลไปติดบอลเด้งมาเข้าทางก็จิ้มง่ายๆเข้าไปครับหมดสิทธิ์ครับคณาวุฒิคือตอนโดนซาปาเนี่ยซาปาก็กลัวจะแฮนด์บอลนะครับพอชะงักมือเอามือหนีลูกบอลเนี่ยเท้าของเฟกมาแล้วครับกลายเป็นไหวดีจริงๆครับโอ้โหวันเวเลยครับตอนนี้คือเราทนมาเกือบ8นาทีตรงนี้เขาบดหนักๆเลยนะครับเสียประตูที่3พลาดเหมือนกันครับนี่คือระดับโลกของแท้ครับคาร์ลอสบาโบซ่าชุดนี้ชุดรองแชมป์โลกเหลือ2คนอย่างที่บอกไปคนเมื่อสักครู่นะครับทางด้านของวาลดินกับมาริสีกับฟิลิปเป้วาเรลิโอที่เหลือเนี่ยย้ายไปหมดแล้วนะครับเอาดูปานัทจังหวะนี้โอ้โหเกี่ยวพอดีเลยครับวาลดินแม่โยกหลองมันกินตัวไปแล้วนะครับโอ้โหดันเกี่ยวได้ครับตัดได้ดีสุภวุฒิแต่ว่าติดบอลดินอีกแล้วครับดูตัวแกเล็กนิดเดียวนะครับบอลดินเนี่ยโอ้โหโหดร้ายมากครับจังหวะตัดเกมเมื่อสักครู่ครับคือปานัทเนี่ยโยกไปสวยแล้วครับแต่ว่าบอลดินเนี่ยหันกลับมาแล้วสไลด์บอลติดเท้าเลยครับโอ้โหตัวนี้ไปไม่ได้เหมือนกันครับต้องดูว่าจะทำยังไงครับขอสักลูกให้มีเสียงเฮในสนามบางกอกฟุตซอลอารีน่าก่อนครับมานัดวันนี้อยู่ในสนามเยอะเลยครับมานัดคทาวุฒิซาปาธีรวัตรสุขวุฒิครับสั้นไปแต่เขาก็ทำเสียไปเองเหมือนกันนะครับลงมาใหม่นะครับคือโอซานอตโต้ครับเครื่องอาจจะยังไม่ร้อนนะครับที่จะได้ลงเลยนะครับซานอตโต้คือพอ 3-0 แล้วก็เนี่ยครับพวกตัวที่มันเกิน8คนแรกนะครับจะเห็นแล้วครึ่งหลังเห็นเป๊กเห็นซานอตโต้ลงมานะครับ
หนีได้ง้างหลอกโอ้โหไม่ทันได้ยิงครับจิรวัตรศรวิเชียนจิรวัตรพยายามเลี้ยงตัดเข้ามาหาโอกาสที่จะเปิดมุมมากกว่านะครับแต่สุดท้ายได้โดนจิ้มออกข้างไปจิ้มเข้ามาแล้วจิรวัตรยิงครับมาติดบล็อกครับมีโอกาสจากลูกเซตเทก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้เลยครับแต่ว่ายังยิงไม่ผ่านเหมือนเขามีตาหลังเลยครับเพราะข้ามหลอกหลายครั้งแล้วครับแล้วก็สอดขึ้นมารับบอลได้ตลอดเลยครับคือเกมเร็วมากนะครับเนี่ยแล้วมันเดินหน้าไปเรื่อยนะครับหนีหลุดยิงยังติดอยู่อะไรครับซาปาทำเร็วได้ไหมอะไรครับโดนขวางไว้แต่ว่าปานัทโอ้โหปานัทวิ่งเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายิงของสุภวุฒิครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าโอกาสทองเลยครับคือลูกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมารอที่เสาสองด้วยนะครับเผื่อโอกาสซ้ำครับแต่ว่าปานัทมาไม่ทันนะครับสุภวุฒิก็กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาครับถ้าปัดอาจจะเข้าทางปานัทนะครับก็เลยทำให้ออกหลังไปครับแต่พยายามสร้างสรรค์โอกาสครับทำได้ดีครับจังหวะนี้ฟุตซอลส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยจะพยายามไม่ยิงให้ตรงกรอบนะครับนี่จังหวะชนกันครับโอ้ซาปาโดนชนล้มลงไปผู้สินให้เพย์ออนนะครับให้เล่นต่อได้ฟาวนี่ฟาวครั้งแรกได้ขึ้นหลังครับโอ้เคี้ยวมากๆแล้วผ่านไป10นาทีวันนี้แฟนบอลครับได้ชมเกมดีๆคุณภาพแบบนี้ครับบอกว่าน่าเยี่ยมครับ60นาทีครับตัดฟาวครั้งเดียวนะครับไฟมายังต่อบอลกันได้ครับซานาโต้ครับซานาโต้โดนบีบเอ็กให้มาที่ซานาโต้ดารันซานาโต้เล่นกับดารันครับกลับมาที่ซานาโต้มุมแคบไปนิดแต่ล็อกแล้วกลับไปขวาอีกทีเอาเลยครับสุภวุฒิโอ้ยควายกลับหลังมาก่อนแล้วก็บอลไปโดนทางดักลาสมาริโน่ออกครับเราพยายามจะโต้กลับเร็วแต่ไม่ได้นะครับจังหวะเมื่อสักครู่คนที่ได้บอลเป็นสุภวุฒิคือตัวสุดท้ายของเกมรุกแล้วครับแล้วลงมาเล่นเนี่ยหน้ากรอบเขตโทษเลยทำให้การโต้กลับก็ไม่เกิดผลเหมือนกันครับเขาบีบเราถอยล่นมาเรื่อยถอยล่นมาเลยครับสปาพลิกเอาตัวรอดดูกลับมาทันมาใหม่ปานัทโอ้โหยาวโอ้โหก็อ่านมาตัดบอลอีกครับเอลิเก้แม่จะหลุดเดี่ยวของปานัทแล้วครับโอ้โหเราบอกว่าเซนบอลจังหวะบีบหรือว่าจังหวะอ่านเกมต้องบอกว่าต้องชมเลยครับวันลูกเมื่อสักครู่เนี่ยบูเวฟก็ทำดีแล้วนะครับคือแกะออกแล้วใช่ครับแกะเพสมาเคาะกันจนหาเหลี่ยมเปิดยาวได้นะครับแต่สุดท้ายเอริเก้อ่านจังหวะนี้ครับว่าเขาจะแกะเพสมาก็ออกมาตัดบอลของตัวเองครับโอ้โหต้องดูครับจะทำยังไงจะยิงคาร์ลอสบาโบซ่าครับในเกมนี้รณชัยอาวุธเปิดยาวมาก่อนครับน้ำบาสิวนี้ผู้สามประตูทักษะดีนะครับเมื่อวานนี้ก็ยิงประตูคู่แข่งไปด้วยนะครับยิงประตูแอนิโกและแอนเจลิสครับทางด้านของไกอันบูเบลินเราเห็นมือหนึ่งที่ถ้าบาซิลอย่างเตียโก้นะครับออกมายิงประตูบ่อยๆนะครับพื้นที่แคบๆเขามาเองครับจังหวะนี้ดารันออกบอลไปครับกลับมาเซตกันใหม่ที่มาทิวอีกครั้งนึงนะครับพอทีดึงหลอกอยู่ครับดารันซ้ายเยอะมากนะครับมาที่ซานาโต้ดารันวิ่งเข้ายิงครับกระทาวุฒิยังล้มตัวเตะออกไปได้ครับจังหวะเติมเกมนะครับดารันอายุ30สูงมากนะครับจังหวะให้มาจังหวะนี้ครับแล้วยิงคทาวุฒิยังต้องเซฟครับคือถ้าวัดกันเนี่ยโรนชัยจูวงศุกร์180นะครับดารัน185เซนติเมตรคือเล่นฟุตบอลได้สบายสบายเลยครับไตรรงเพชรเทียมนะครับลงมาเล่นอีกคนนึงครับแล้วก็พิรพัฒน์แก้ววิไลนะครับในชุดนี้ครับของบูเวฟมาเรียกประสบการณ์แล้วครับใช่ครับไปลงนี้ตัวใหญ่ครับดูครับ22ของบูเวฟครับ
โอ้ยพาหนีพื้นที่หาครับยันถอยกลับมาทันคือโอกาสแบบนี้โค้ชหนีก็ให้เด็กๆได้สัมผัสเลยนะครับอาจจะคนละแล้วแต่กี่นาทีก็ว่ากันไปครับแต่ถ้าช่วงเวลาที่พวกนี้ลงมาแล้วไม่เสียประตูเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับนัทวุฒิยาวไปนิดนึงย้ำช่วยกันแย่งมาแล้วโอ้โหโดนเขียดทิ้งออกไปก่อนครับพีรพัฒน์ขอลูกบู๊ลงมาเลยครับถ้าเจอแม็กนัสนี่จะเจอคู่แข่งที่ต้องบอกว่ามีนักเตะยอดเยี่ยมของโลกอย่างฟาวกาวแล้วก็มีดาวซันโวฟุตซอลโลกผลล่าสุดอย่างเอเดอร์ลิมาเนี่ยครับใช่ครับเอเดอร์ลิมาที่เป็นบาซิเลียนนะครับแต่ว่าเล่นให้ทีมชาติรัสเซียใช่ครับโอ้โหคือเจอ2ทีมบราซิลนี่ต้องบอกว่ายากแน่นอนแต่ว่ากำไรแหละครับกำไรคนเล่นกำไรคนดูครับอยากเห็นชลบุรีเจอบาร์เซโลน่าครับจะยังไงดีต้องรอดูครับต้องยิงให้ได้สักลูกก่อนพิรพัฒน์แก้ววิไลนะครับปีนี้ก็ปีทองเขาเหมือนกันครับในการเล่นฟุตซอลลีกเหมือนก็โอกาสไม่ที่ง่ายเลยนะครับที่อยู่สโมสรไทยเจอกับบาร์เซโลน่าไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลก็ตามนะครับโอ้โหดูดารันครับนี่โรนัลชัยผักแล้วผักอีกนะครับยังคลองบอลได้ครับมันก็เตะทิ้งออกไปครับจริงถ้าลุ้นให้บาร์เซโลน่าไม่แพ้แม็กนัสก็จะง่ายกว่านิดเดียวครับคู่นั้นก็ต้องบอกว่าไปหาชมกันเลยนะครับบอกว่ามันจริงๆครับต้องดูว่าปีนี้เนี่ยคู่ชิงจะเป็นบราซิล2ทีมหรือเปล่าซานโตครับคืนหลังกลับมาเอลิเก้เก็บบอลไม่อยู่ครับซานโตล่าลงมานะครับหมายเลข3ครับคาร์ลอสโตโมซาเป็นแชมป์รายการนี้3สมัยนะครับ2001 2004แล้วก็2012ครับคือก็อย่างที่บอกไปครับเป็นมหาอำนาจลูกหนังของบราซิลอยู่แล้วนะครับสำหรับทีมฟุตซอลพยายามเล่นแต่ทำไตลงไปเสียบอลครับซาโต้แล้วเปิดมาเกือบจะได้จบง่ายๆเลยแต่ว่ายังช่วยกันไม่ได้ครับคาทาวุฒิก็รับอยู่มือสวนยาวซ้ายทันไหมโอ้โหหลุดไปครับโรนัลชัยน่าจะมองว่าเอริเก้เนี่ยออกมาปิดมุมเขาก็เลยผ่อนนะครับแล้วเอริเก้เองก็น่าจะอ่านว่าพอเห็นโรนัลชัยผ่อนเขาก็เลยปล่อยบอลออกหลังครับเนี่ยครับจังหวะนี้โอ้โหดูนำ 3-0 เล่นอยู่ครึ่งสนามแดนบูเวฟตลอดครับอ้าวหลุดอีกแล้วครับดึงวนคือเด็กๆที่พวกที่ลงมานี่บู๊ได้บู๊เนี่ยดูแอคชั่น3คือเขาก็เต็มที่แหละครับฟาวครับน่าจะเป็นจังหวะเสียบอลเมื่อสักครู่นะครับบู๊ไปฟาวดูครับนี่ครับจังหวะพีรพัฒน์นะครับพีรพัฒน์เป็นพีรพัฒน์ครับได้จังหวะเปลี่ยนผู้เล่นพอดีครับชุดที่2ลงมาคือไม่มีซาปาสุภวุฒิจิรวัตรแล้วก็นัทวุฒินะครับลูกนิ่งของเขาก็มีทีเด็ดมีอะไรเห็นอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับฟังยาวมาครับศูนย์ยังเก็บไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับศูนย์ถึงกลางโอ้ดูครับเราบีบบนเลยแล้วตัดได้แต่สปาเปิดมามันติดนิดนึงครับโอ้โหเอาออกข้างก่อนครับให้เพื่อนมาเล่นเกมรับนะครับใช่ครับคือหลายคนอาจจะมองว่าฟุตซอลทำไมชอบเตะออกข้างนะครับคือเตะข้างออกข้างเนี่ยเพื่อนก็ลงมาอยู่ในแดนมาใช้ตำแหน่งเกมรับได้ครับนะครับหลุดตำแหน่งไปนิดนึงเลยทำให้เขามีพื้นที่ถึงหลอกอยู่ครับซานโต้แต่สปาตามติดเบิร์นกลับมาถือว่าอย่างนี้เราทำได้ดีนะครับใช่ครับคืออย่างน้อยๆเราบีบไปทำให้เขาเสียบอลกลับมาได้นะครับแต่เกมรุกเราเนี่ยมันลำบากเหลือเกินอ้าวแต่นี้สวยครับสุภวุฒิไม่ได้ครับสุดท้ายซานโต้สไลด์ทิ้งเขาอ่านจังหวะนี้ดีครับมัตติอูนะครับจะเป็นที่สไลด์ออกข้างครับใช่ครับเป็นมัตติอูนะครับ
7,800 นะครับต้องบอกว่าเยอะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวต้องรอดูวันเสาร์น่าจะเยอะกว่านี้ครับสุดครับแฟนกีฬาชาวไทยแฟนฟุตซอลชาวไทยนะครับอาวุธเนี่ยครับเราเดินบีบบนอีกแล้วปานัทซานโต้จ่ายเสียครับแล้วปานัทงานโอ้โหหลบไม่พ้นซาปาไปอีกทีนึงกลับไปที่ซาปาได้ยิงครับติดเซฟโอ้โหน่าเสียดายครับลูกนี้โอ้โอกาสทองของบูเวฟนะครับจังหวะนี้ปานัทให้มาดีครับซาปาไปขอบคุณเลยครับดูจังหวะนี้นะครับซาปาให้เบิ้ลมาจิรวัฒน์กลับมาที่ซาปาครับได้ยิงจ่อๆเลยครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบโอ้ติดเซฟนะครับติดเซฟเอริกเก้ชนหัวไหล่ครับขอเวลานอกครับดูเวฟติวกันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเลยครับไม่ได้ไปดอนไปไม่ได้เปลี่ยนฝั่งคนดูตรงกลางแยกเฮ้ยไม่ได้ดูตรงกลางดูตรงนี้ด้วยนะนิดนึงดูเมื่อไหร่เฮ้ยเมื่อไหร่ไอ้ยักษ์เข้าตรงกลางสมมติว่าบอลเปลี่ยนมานี่นะไอ้ยักษ์นะไอ้ยักษ์แล้วก็โดดไปฝั่งนี้เลยเข้าใจป่ะแต่มันซ้ายตรงไหนลองดูก่อนลองเข้าใจป่ะไม่กลับมานี่นะพยายามให้หลากหลายมากขึ้นนะครับโดยมีพิรพัฒน์แก้ววิไลเนี่ยเป็นตัวเล่นเป็นตัวเก็บบอลในแนวรุกนะครับโหถ้าฟังแล้วน่าจะมีแผน2แผน3แล้วเดี๋ยวต้องดูว่าจะยิงได้หรือเปล่าคือโคชหมีทำเพื่อประตูเลยนะครับคนไทยได้เห็นนะครับแล้วนี่ครับ power play ครับดูนะครับจังหวะเตะมุมจังหวะนี้ครับ power play ครับเรียก power play สู้เลยนะครับสูตรนี้ตอนนี้ใช้เป็นซาปานะครับมาเล่นตัว power play ครับกดคาร์ลอสบาโบซ่าบ้างครับนะครับซาปาเหลือ4นาทีนะครับจะเอาให้ได้ครับโดนตัดเลยครับจังหวะ power play ครั้งแรกซึ่งอันตรายเลยนะครับใช่ครับคาวุฒิข้างมาโดนหม่งทิ้งครับธีรพัฒน์ได้อยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับครับกลับมาณัฐวุฒิสปากลับมาแล้วสปูดสปามีช่องไหนณัฐวุฒิจะคืนกลับมาสปายิงติดครับยังได้ลุยต่อครับพยายามหาช่องหาเหลี่ยมนะครับจาก power play เนี่ยครับมี5คนก็เยอะกว่าสปาซัดไกลเลยครับติดตัวบล็อกครับสปาอีกทีครับเอาไปตัวลิงขวาสุดเป็นณัฐวุฒิมัจจารานะครับเล่นกัน2คนก่อนมีจะสกรีนคนหนึ่งพีรพัฒน์ได้สายยิงติดตัวนอนขวางแล้วยังได้อีกครั้งนึงครับบอลอยู่ที่สุดมีโอกาสยิง2ครั้งติดครับซาปาสุภวุฒิไหลเร็วจิรวัฒน์สุภวุฒิดูคลื่นหลอกโอ้โหลูกนี้เหนือชั้นครับสุภวุฒิเถื่อนกลางเล่นห้ามพลาดเหมือนกันครับบูเวฟแต่จังหวะนี้สุภวุฒิเรียกฟาวล์ได้นะครับแล้วก็ทำให้บูเวฟได้บุกต่อดูจังหวะนี้ครับมันไม่มีประตูแล้วครับสุภวุฒิก็ดึงหนีมาเลยครับแล้วก็ทำให้ไทยได้บูเวฟได้ฟาวล์แต่การฟาวน้อยมากนะครับไม่ได้คือทางคาร์ลอสบาโบซ่าไม่ได้กังวลเลยครับว่าจะเสียฟาวนะครับแล้วครับจ่ายพลาดแต่ว่าซาปายังกลับมาทันครับลุยกันใหม่ณัฐวุฒิสุภวุฒิจิรวัฒน์กลับมาที่สุภวุฒิซาปาถึงครับไล่2อีกสักครั้ง2ครั้งนะครับจะได้ไหมสายของสุภวุฒิโอ้โหแฉลบออกครับเกมบุกเริ่มมาเหมือนกันครับเรียกเสียงกรี๊ดในสนามบางกอกฟุตซอลอีน่าดูจังหวะนี้ครับสุภวุฒิครับซ้ายของเขายิงติดบล็อกครับคือเพื่อนของคาร์ลอสโบซ่าเองก็อ่านเกมแล้วก็มาบล็อกได้ดีนะครับ
เขารุมขึ้นมานะครับสุภวุฒิแก้ไขแล้วซาปามีตัวกลางไหมกลับมาไหลลงๆได้ครับ1ประตูต่อ3มาแล้วครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งอย่างพิรพัฒน์ครับต้องบอกว่าจังหวะนี้จิรวัฒน์เห็นเลยครับตัวว่างเอาชัวร์ครับให้พิรพัฒน์ยิงเข้าไปนะครับเกมเริ่มมาคึกคักครับแล้วทำให้แฟนฟุตซอลในบางกอกฟุตซอลอารีน่าได้มีเสียงเฮดูจังหวะนี้ครับซาปาเป็นคนเริ่มนะครับให้มาที่จิรวัฒน์จิรวัฒน์เห็นพิรพัฒน์ยืนโล่งๆครับแปรเข้าไปครับคือต้องชมจิรวัฒน์นะครับเนี่ยครับง้างแล้วไหลไปตัวไกลครับโอ้โหต้องบอกว่าแท็กติกของโค้ชหมีที่เอามาติวในช่วงขอเวลานอกทำได้ดีนะครับแล้วก็พิรพัฒน์เนี่ยครับเป็นตัวจบสกอร์ครับยิงมาดีใจเลยครับอย่างน้อยก็ยังถือว่าในช่วง4นาทีที่ใช้ power play แล้วมีประตูใช่ครับมีเสียงเฮยิงประตูในชิงแชมป์เอเชียคือทัวร์นาเมนต์ล่าสุดใน1ลูกเท่านั้นนะครับเป็นประตูในเกมที่แพ้ Bank of Beirut ด้วยในช่วงตวนจุดโทษมาอีกแล้วครับ power play เอาเอนเตอร์เทนแล้วครับตอนนี้ใช่ครับพอบอลออกปุ๊บเราได้คิกอินนะครับคือถ้าแพ้จริงๆแล้วตอนนี้ช่วงเวลานี้นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แพ้ทีมจากบราซิลเนี่ยช่วงห่างน้อยแล้วใช่ครับเพราะโดนยิงไปแค่3ลูกเท่านั้นเองเหลือ2แล้วใช่ครับเหลือ2แล้วครับใช่ครับอาจจะอยากได้สักลูกเอาครับมาลุ้นกันครับเดี๋ยวพัดก็เลยได้รับโอกาสกลับมากันอยู่ในชุดนี้เหมือนเดิมนะครับซาปาเล่นกับสุภวุฒิซาปาครับสุภวุฒิหาช่องจิรวัฒน์พีรพัฒน์โดนรุมแล้วเขาแกะออกครับสุภวุฒิเดียวขวางไว้ได้ครับไม่เสียประตูครับโอ้โหเล่นอย่างนี้แฟนๆก็เฮเลยครับเอาสวนกลับเอาผู้สินว่าไงประตูน่าจะเคลื่อนครับไปโดนกันครับซาปาน่าจะลงไปช่วยครับเผื่อจังหวะยิงเนี่ยซาปาใช้มือได้นะครับเพราะว่าในตำแหน่งเป็นผู้สับประตูครับแล้วสไลด์ตัวที่สไลด์ที่เสา2เนี่ยครับมีตัวมารอตลอดครับสไลด์ไปโดนประตูครับเป็นทางด้านของมารอนนะครับคือถ้าสังเกตเกมฟุตซอลเนี่ยตัวที่ยิงปุ๊บจะมีผู้เล่นอีกสักคนนึงเนี่ยมาสไลด์รอที่เสา2เพราะว่าเผื่อบอลทะลักมานะครับจิรวัฒน์ยิงโอ้โหจังหวะนี้เอริเก้ต้องออกแรงเซฟครับเรียกเสียงเฮอีกครั้งนึงครับเกือบเสียบสามเหลี่ยมเหมือนกันครับจิรวัฒน์สอนวิเชียนดูครับจิรวัฒน์เลือกมุมเลยนะครับสามเหลี่ยมยิงปั่นหนีเลยครับเขาคว้ารางวัลดาวซัมโบเอเชียที่นี่นะครับที่บางกอกฟุตซอลอารีน่านะครับเมื่อปี2016ครับ1นาทีสุดท้ายครับ1นาทีสุดท้ายเรากลับมาเป็นเกมรับแล้วมาแล้วครับได้จะต้องมาเล่น power play อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหต้องบอกว่าโค้ชหมีกับการคุมทีมบูเวฟผลนี้ครับเอามันเลยครับตอนนี้เอาใจแฟนๆนะครับต้องชมเลยนะครับเฉพาะเทคนิคในเกมวันนี้เลยครับสั้นไปนิดนึงสุภวุฒิแต่ว่า 50-50 มันเกือบจะแกะออกเหมือนกันสุภวุฒิวิ่งยิงยังได้อยู่นะครับซาปาเขาบีบบนซาปาแตะยังได้อยู่ครับมีพื้นที่แล้วครับตัวเยอะกว่าไหลมาแล้วก็ได้ครับ2ต่อ3ครับโอ้โหพีรพัฒน์อีกแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ทำได้สวยครับจังหวะโต้แล้วยังมีเวลาให้ลุ้นตีเสมอด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมสนุกครับแต่ถึงเสมอก็เข้ารอบไปที่2นะครับแต่อยากให้เสมอครับเพราะตอนนี้เนี่ยเกมกำลังสนุกแล้วก็เอนเตอร์เทนแฟนบอลมากจังหวะที่ซาปาตัดมาได้แล้วเขาพามาเองนะครับให้มาที่พีรพัฒน์แก้ววิไลครับยิงเข้าเสา2นะครับจิ้มผ่านลอดขาของเอริเก้เข้าไปครับคือตรงนั้นยังไงก็มีณัฐวุฒิรออยู่แล้วครับถ้าหลุดมาก็ณัฐวุฒิก็รออยู่ครับโอ้โหเจ้าตัวสะใจครับยิง2ประตูใส่คาร์ลอสบาโบซ่าครับ20วินาทีครับจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นไหมซาปากลับมาแล้วเอาละครับได้ยิงยัดเข้ามาโอ้โหเราไปเสียบอลแล้วซาปายังเอาอยู่ครับพามาจ่ายแล้วโอ้โหเร่งไปนิดนึงครับเวลามันกำลังจะหมดครับโอ้โหซาปาโอ้โหวันนี้ทุ่มเทมากๆครับแล้วก็พยายามที่จะให้บูเวฟตีเสมอแต่สุดท้ายดูแล้วไม่น่าจะได้แล้วครับขอแล้วครับใช่ครับหมดแล้วครับจบเกมแล้วครับครับถือว่าเป็นเกมสุดมันเลยนะครับคู่นี้จบลงด้วยคาร์ลอสบาโบซ่าครับเอาชนะ PTT บูเวฟชลบุรี3ประตูต่อ2ครับครับประตู1-0ได้จากดักลาสมารีน่านะครับประตูที่2จากดารันแล้วก็ประตูที่3จากเฟ็กซ์ครับ
พีทีเวฟชลบุรีเข้ามาได้2ประตูจากพีรพัฒน์แก้ววิไลนะครับในช่วงท้ายเกมครับก็ทำให้จบเกมพีทีเวฟชลบุรีแพ้ทางด้านของคาร์ลอสบาโบซ่าไป2ประตูต่อ3นะครับก็เข้ารอบรองชนะเลิศด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A ขณะที่คาร์ลอสบาโบซ่าจะเข้าไปเจอกับบาร์เซโลน่านะครับในวันเสาร์ครับส่วนพีทีเวฟชลบุรีจะเจอกับแมกนัสอีก1ทีมจากบราซิลสถิติเกิดขึ้นมากมายครับในทัวร์นาเมนต์เกมวันนี้นะครับแพ้ทีมบราซิลน้อยที่สุดยิงพีรพัฒน์ยิงคนเดียว2ประตูเป็นครั้งแรกใส่ทีมบราซิลเหมือนกันครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับคู่นี้ครับแล้วก็บูเวฟนะครับในการลงเล่น